คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะจำชื่อนี้ได้ไหมคะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาท่าทีเขาก็ชัดเจนนะสำหรับท่านนี้นะคะเดี๋ยวต่อสายไปที่คุณกิติศักดิ์นะคะรัตนวราหะเลยค่ะทวนอีกครั้งนะฮะพลังประชารัฐ1ร่างค่ะ3พรรคร่วมรัฐบาล8ร่างใช่ค่ะเป็น9ฝ่ายค้านอีก5พรรคร่วมฝ่ายค้าน5ค่ะ14รวมแล้วเป็น14ร่างใช่ค่ะ14ร่างก็หลากหลาย14ร่างก็หลากหลายฟังมาว่าสวเนี่ยเขาจะแท็กทีมกันเขาจะโหวตผ่านเฉพาะร่างของพลังประชารัฐประกาศชัดเจนเลยนะสวบางคนบอกชัดเจนเลยย้ำชัดเจนเลยสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะสวใช่ค่ะสักครู่เดียวเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวต่อสายไปนะคะก็จริงๆเมื่อวานถ้าใครติดตามข่าวก็จะมีสวหลายท่านที่ออกมายืนยันประกาศแบบที่คุณนายบอกไปเมื่อสักครู่ชัดเจนเลยคว่ำร่างใครจะปิดสวิตช์สวแคมโมทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไม่ผ่านแน่นอนและถ้ากวนมากเนี่ยจะไม่ผ่านให้แม้แต่ร่างเดียวผ่านให้เฉพาะร่างของพลังประชารัฐใช่ค่ะแต่สวบางคนบอกว่าส่วนร่างรัฐบาลอื่นๆก็จะดูอาจจะดูเป็นบางร่างสักครู่หนึ่งค่ะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะไปที่คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาก็น่าจะบอกทิศทางได้นะเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะทำให้บอกเห็นทิศทางโทนทางนะคะว่าสวเขาจะไปทางไหนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายวันก่อนค่ะไม่ใช่แค่เมื่อวานย้อนกลับไปเมื่อหลายวันก่อนคุณไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะโอเคไปกันที่คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะเลยนะคะสมาชิกวุฒิสภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีพี่ทนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมครับครับสอบถามอีกครั้งนะครับสอบถามอีกครั้งเมื่อวานสวบางท่านประกาศชัดเจนจะผ่านให้เฉพาะร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพลังประชารัฐเท่านั้นร่างอื่นๆไม่ว่าของใครไม่ผ่านให้ถ้าสวแท็กทีมกันไม่ผ่านให้อย่างไรมันก็ไม่ผ่านนะครับยังยืนยันตามนั้นหรือไม่ครับคุณกิติศักดิ์ครับค่ะขอฟังชัดๆค่ะคืออย่างนี้นะฮะเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับครับเรานี่ให้เกียรติผู้ที่ให้เกียรติเราก็คือสว.เรียนอย่างนี้นะครับว่าสว.เนี่ยได้บทเฉพาะการพี่น้องประชาชน16ล้านคนให้บทเฉพาะการมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าผู้ที่เป็นสส.เนี่ยด้วยคะแนนปัดเศษไม่กี่หมื่นเนี่ยทำไมมาโจมตีมานู่นนี่นั่นนะแต่หลักอันนั้นไม่เป็นไรประเด็นรองแต่ประเด็นหลักเนี่ยสว.คิดว่าร่างรัฐธรรมนูญที่จะแก้กันเนี่ยเราจะไม่ขัดข้องเลยถ้าไม่กระทบต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เท่านั้นครับเท่านั้นและถ้ากระทบสว.ผ่านให้ได้ไหมถ้ากระทบสว.กระทบสว.ในส่วนตัวผมเองแล้วไม่ได้ยึดติดเลยครับเพราะว่าเรา5ปีตามบทเฉพาะการเราก็ไปแล้วครับแต่ถ้ารอบนี้เขาอยากจะยึดส่วนตัวนะครับค่ะเชิญค่ะส่วนตัวครับโดยส่วนตัวครับก็คือไม่ติดขัดที่จะไม่ว่าจะเป็นมาตรา272นะครับที่จะตัดหรืออะไรเนี่ยผมให้สภาพมาตลอดพี่ทนายที่ท่านคุณอมรจะทราบนะครับโดยส่วนตัวแล้วไม่ขัดข้องแต่ผมเองเนี่ยเป็นสว.ตัวเล็กๆเท่านั้นนะฮะเอาเฉพาะส่วนตัวแล้วกันโอเคโอเคเอาแค่อย่างนี้จุดยืนของคุณกิติศักดิ์นะครับก็ฟังกันมาหลายทีไม่ขัดข้องที่จะปิดสวิตช์สว.ตัดอำนาจโหวตนายกของสว.ไม่ได้ยึดติดนะครับแต่ทุกครั้งเวลาโหวตคุณกิติศักดิ์ก็จะมีอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือว่าแล้วแต่มติวิปสว.ให้โหวตไปทางไหนใช่ไหมครับตรงนั้นเราอยู่ในต้องมีทุกองค์กรนะครับต้องมีระเบียบและวินัยต้องมียอมรับเสียงข้างมากก็คือวิปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าความเห็นส่วนตัวเนี่ยแสดงความสว.ท่านใดก็แสดงได้นะแสดงความคิดได้แต่เมื่อเป็นมติวิปออกมาแล้วเนี่ยเราต้องฟังเป็นระดับแรกครับส่วนจะตัดสินใจอย่างไรนั่นก็เป็นสิทธิของแต่ละสว.แต่ละท่านครับโอเคค่ะโอเคถ้าวิปวุฒิเขามีมติให้ไม่ผ่านก็มีความน่าจะเป็นว่าก็คงจะต้องโหวตตามนั้นนะคุณกิติศักดิ์มีโอกาสนะคือหนึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้น้อยแล้วก็มีหลักของตัวเองโดยเฉพาะอย่างที่ผมเรียนนะว่าต้องให้เกียรติกันนะฮะการที่ด่าดาราแล้วก็มาบอกเฮ้ยด่าสวนะ
สามเวลาหลังอาหารแล้วก็มาบอกสวเอ้ยต้องรับตามที่ผมเสนอนะมันก็ไม่ใช่อ่ะนะมันก็ไม่ใช่แล้วก็เราก็ดูพฤติกรรมนะครับว่านักการเมืองเนี่ยได้แก้เพื่อประชาชนนะครับแก้เพื่อปากท้องเพื่อเศรษฐกิจของประเทศชาติหรือไม่หรือว่าแก้เพื่อความสะใจความมันในอารมณ์และอย่างยิ่งย้ำนะครับว่าถ้าแก้แล้วไปกระทบกับ3สถาบันหลักนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้แน่นอนนะไม่เห็นด้วย okay. อย่างแน่นอนครับไอ้ตัวนั้นชัดเจนไอ้ตัวนั้นชัดเจนเลยนะฮะแต่เมื่อสักครู่คุณกฤษดาย้ำเรื่องถูกด่าประจำเลยนะฮะถูกด่าประจำเลยนะฮะพอถึงเวลาจะขอเสียงสวก็มาเจรจาก็มาขอเสียงจากสวอย่างนี้อย่างนี้ในทางส่วนตัวมันก็คงรับกันไม่ได้ใช่ไหมก็แน่นอนนะในสังคมเนี่ยมันสังคมมนุษย์เนี่ยมันควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะจะมาปรึกษาหารือผมย้ำอย่างนี้ตรงๆชัดๆเลยก็ได้ครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาหารือนะเขาให้เกียรติว่าสวเนี่ยจะทำตรงไหนได้ทำตรงไหนไม่ได้นะเขาหารือแต่พรรคอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะพรรคที่มีความคิดถึงของตัวเองเนี่ยครับไม่ได้ให้เกียรติสวแล้วก็จะเสนอแก้ตามใจอย่างนี้มันก็คงหลักบ้านเมืองคงไปไม่ได้ครับโอเคตรงนี้เองกระมังที่สวบางท่านออกมาประกาศชัดเจนเลยจะผ่านให้เฉพาะร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพลเมืองฉบับเดียวเท่านั้นฉบับอื่นไม่เทเสียงให้นี่คือที่มาใช่ไหมคืออย่างนี้นะฮะกับเรียนคุณนายและคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากไว้3สอบถามประชาชนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่อยากให้แก้จะซ้ำไปไม่อยากให้แก้ทำไมนั่นกระแสสังคมแล้วก็เราคิดว่าผมเรียนมาตลอดนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคนเขียนคนจะแก้ได้นะแต่แก้ต้องให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติประชาชนครับโอเคที่บอกว่ากระแสสังคมไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญประเมินจากอะไรครับเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นชาวบ้านนอกนะอยู่กับประชาชนโดยตลอดนะครับก็อย่างนี้ก็ได้ครับทำประชามติดีครับสอบถามเลยว่าให้แก้ไม่แก้อ๋อจะให้แก้ไม่แก้ไปถามประชามติเลยถ้าเช่นนั้นประชาชนเลยครับไปถามประชาชนถ้าประชาชนบอกให้แก้อย่างไรก็แก้อย่างนั้นโอเคถ้าประชาชนบอกให้แก้ก็จบโอเคถ้าเช่นนั้นอย่างนี้ดีไหมครับมีคนเสนออย่างนี้อ่ะมาถึงฉบับนี้ก็ดีมีคนเสนออย่างนี้ก็คือว่าถ้าเช่นนั้นสวก็ช่วยกันรีบผ่านร่างพรบประชามติให้เร็วที่สุดแล้วก็ขึ้นไปสู่การทำประชามติถามประชาชนควรแก้ไหมถ้าควรแก้ตั้งสสรเลยดีไหมคะดีไหมฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเองนี่แหละเป็นคนเลื่อนในสถานการณ์ที่เราเข้าใจการเมืองดีนะฮะว่าตรงไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมเอาละไม่เป็นวันนั้นก็ผมเองเนี่ยถ้าเป็นคนที่เสนอท่านประธานน่ะให้เลื่อนนะว่างั้นเถอะแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าพร้อมที่จะร่างพรบประชามตินะครับให้จบนะครับก็น่าจะวันเดียวก็จบครับครับก็คุยกันไปแล้วนอกรอบจบแล้วโอเคผ่านเมื่อผ่านร่างพรบประชามติเสร็จสับก็ทำประชามติเลยให้แก้ไหมถ้าให้แก้รัฐนูลตั้งสสรเลยดีไหมฮะดีไหมฮะอันนั้นประธานโทษนะฮะสวไม่มีหน้าที่ตรงนั้นล้วนถ้าพูดหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะเช่นท่านนายกเช่นกกต.เขาพร้อมที่จะทำเนี่ยผมไม่ได้ขัดข้องเลยครับนะแต่ว่านั่นมันจะเลยอำนาจหน้าที่ของหน้าที่อำนาจของสวครับโอเคเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคุณไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์เสียงดังฟังชัดเลยแกบอกว่าในสภาร่างที่ผ่านแน่ๆก็คือร่างฉบับพลังประชารัฐเพราะจะได้เสียงสนับสนุนจาก3ส่วนด้วยกัน1 122สสพปชร2 50สสประชาธิปัตย์3250สว3ส่วนนี้รวมกัน422จะผนึกกันผ่านร่างฉบับพลังประชารัฐอะไรที่เป็นความมั่นใจของคุณไพบูลย์ถึงขนาดนั้นครับอันนี้ตอบแทนคงไม่ได้แต่สำหรับผมเนี่ยประเมินดูก็น่าจะเป็นว่าท่านให้เกียรติกันนะก็คือว่าพูดคุยกันนะครับว่าใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในประเด็นใดบ้างนะ
ผมอยากเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่าสวเนี่ยไม่ให้แก้เลยเนี่ยอะไรก็ไม่แก้สักอย่างเนี่ยผมคิดว่าสังคมก็จะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาละสวก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้แต่ว่าแก้แล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อสังคมประชาชนหรือไม่หรือแก้แล้วต้องไม่กระทบกระเทือน3สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเป็นหลักของสวครับโอเคโอเคโอเคแต่ถ้าร่างไหนไปกระเทือนอำนาจโหวตนายกของสวก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันนะย้ำกันอีกทีตรงนี้เอาชัดๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมชัดๆเลยแต่ตอนนี้นะผมก็คิดว่าชัดเจนแล้วตอนนั้นน่ะบ้านเมืองผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าเราเนี่ยดูแลเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วยนะครับถ้าตรงนั้นน่ะถ้าไปแก้ออกไปตัดออกเนี่ยแล้วบ้านเมืองไม่เกิดความไม่สงบขึ้นมาหรือเราประเมินไปเองนะฮะมันก็คงต้องเอาไว้ครับโอเคชัดเจนค่ะชัดเจนเลยขอบคุณค่ะที่ชัดเจนค่ะคุณกิติศักดิ์ครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสมาชิกวุฒิสภาคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะค่ะนี่คือเบื้องหลังความมั่นอกมั่นใจของคุณไพบูลย์นิติวันที่บอกว่าจะร่างของพลังประชารัฐยังไงก็ผ่านจะประกอบด้วยเสียง3ส่วน122พลังประชารัฐ50ประชาธิปัตย์และก็อีก250สวอย่างไรก็ผ่านจริงๆประชาธิปัตย์ที่จะผ่านให้เหตุผลเดียวเพราะจะแก้บัตรเลือกตั้งกลับไปเป็น2ใบก็แค่นั้นแหละ